ดร.ยุ้ยกันทิชาเตรียมสร้างปรากฏการณ์คอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ในงาน Bangkok Fashion Hard to Hard เรียกได้ว่าเตรียมกลับมาสร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่กันค่ะที่จะทำให้หัวใจของทุกคนได้สดชื่นขึ้นมาอีกครั้งค่ะโดยล่าสุดดร.ยุ้ยกันทิชาค่ะแถลงข่าวเตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่ในงาน Bangkok Fashion Hard to Hard ค่ะทีมเดินพรมแดงแฟชั่นหัวใจสีแดงค่ะโดยดร.ยุ้ยค่ะได้ยกทัพทีมแดนเซอร์พร้อมโชว์เรียกน้ำย่อยก่อนวันจริงค่ะงานนี้ดร.ยุ้ยค่ะจัดเต็มกับโชว์สุดพิเศษในวันแถลงข่าวสำหรับคอนเสิร์ตค่ะจะจัดขึ้นในวันที่17มิถุนายนนี้ค่ะโดยจะมีคอนเสิร์ตค่ะและจัดให้มี After Party ที่ The Mix Intercontinental ค่ะและในวันที่18มิถุนายนค่ะดร.ยุ้ยยังจัดให้มีการเปิดตัวดร.ยุ้ย Academy ค่ะโฟมปาร์ตี้ค่ะถ่ายปฏิทินปี2567ค่ะถ่ายแฟชั่นณอาร์ตบายยุ้ยที่เขาใหญ่ค่ะโดยดร.ยุ้ยค่ะได้ทุ่มทุนกว่า100ล้านบาทค่ะในการเปิดตัว Academy ค่ะโดยคุณผู้ชมค่ะสามารถซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้ที่ Thai Ticket Major ค่ะบัตรราคา 5,000 ค่ะ 3,000 2,000 1,000 และบัตร VIP 15,000 บาทค่ะเราไปฟังดร.ยุ้ยค่ะพูดถึงการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ในครั้งนี้กันเลยค่ะวันนี้นะคะเป็นงานแถลงข่าวเพื่อที่จะจัดคอนเสิร์ตในวันที่17มิถุนายนนะคะที่โชดิซีพระราม9ค่ะเวลาบ่าย2โมงถึง6โมงเย็นค่ะโชว์ครั้งนี้นะคะจะโชว์อลังการมากกว่าเดิมแล้วก็มีหลายโชว์มากทั้งหมดจะมีทั้งหมด12โชว์นะคะไม่ว่าจะเป็นโชว์นกกินรีคลีโอพัทรา LED และคาร์นิวัลนะคะรวมไปถึงการเดินพรมแดงก่อนเข้างานด้วยนะคะ Heart to Heart ของยุ้ยนะคะตอนนี้ยุ้ยมีสตูที่เขาใหญ่นะคะเปิดเป็นกันทิชาเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะเต็มตัวใกล้จะเสร็จแล้วในเดือนพฤษภาคมนะคะคอนงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวบริษัทของกันทิชาเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยและได้เปิดอัลบั้มเพลงของยุ้ยเมื่อคราวที่แล้วก่อน2ปีที่แล้วไม่ได้จัดเกิดขึ้นนะคะตอนนี้สถานการณ์กลับมาเหมือนเดิมอะคาเดมี่ยุ้ยเสร็จพอดีแล้วก็ได้เป็นจังหวะที่ดีมากเลยนะคะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนค่ะเซอร์ไพรส์แน่นอนแฟนๆต้องตกใจมากเพราะว่ามีหลายอย่างที่ยุ้ยยังไม่เคยทำได้มาโชว์อยู่ในนี้ด้วยค่ะที่เขาใหญ่นะคะจะเป็นสตูห้องถ่ายแบบนะคะแล้วก็สามารถเป็นห้องรวมไปถึงห้องถ่ายทำถ่าย MV หรือว่าถ่ายโฆษณาห้องทำเพลงห้องอัดเพลงรวมไปถึงการซ้อมคอนเสิร์ตได้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะไปถ่ายทำที่เขาใหญ่ที่สตูของยุ้ยก็ยินดีต้อนรับและบริการค่ะค่ะเพราะว่าช่วงโควิดนะคะยุ้ยได้ผลิตผลงานศิลปะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะยุ้ยก็เลยทำบ้านศิลปะใกล้กับสตูดิโอเพื่อที่จะบ้านศิลปะอาร์ตบายยุ้ยเฮานะคะจะเป็นบ้านพักของศิลปินที่มาใช้บริการที่สตูดิโอด้วยค่ะทำให้สองสิ่งนี้ผสมผสานกันพอดีและยุ้ยเชื่อว่าคนที่ไปที่เขาใหญ่นะคะจะทำให้มีเกิดความสงบแล้วก็มีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์แปลกๆใหม่ๆและมีการก่อเกิดไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยค่ะเริ่มออกแบบในการทำสตูเพลงนะสตูดิโอทำเพลงที่เขาใหญ่นะคะยุ้ยก็ได้บินไปเรียนที่ลาสเวกัสแล้วก็ไปฟังเพลงนะคะได้ไปเรียนดีเจด้วยแล้วก็ยุ้ยมีความรู้สึกว่ายุ้ยสนุกในการที่เป็นดีเจแล้วก็ชอบในเสียงเพลงก็เลยมาทำดีเจด้วยค่ะในงานคอนเสิร์ตยุ้ยนะคะก็จะมีทั้งเพื่อนต่างชาติและก็เพื่อนคนไทยนะคะสำหรับคอนเสิร์ตที่โชว์ดีซีเสร็จแล้วนะคะในช่วงเวลา6โมงเราจะมี After Party ที่โรงแรมอินเตอร์คอนเรียกว่า The Mix นะคะที่เริ่มตั้งแต่3ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะหลังจากนั้นนะคะเที่ยงคืนเราก็จะมีบริการรถนะคะไปส่งที่เขาใหญ่ต่อในวันที่18นะคะในวันที่18เราก็จะมีกิจกรรมคือปาร์ตี้โฟมและถ่ายแบบปฏิทิน Heart to Heart ค่ะทุกคนก็จะมาตีมหัวใจหมดเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อแพ็คเกจไปที่เขาใหญ่ก็จะมีกิจกรรมถ่ายแบบใครที่ถ่ายแบบอยู่ก็ถ่ายแบบในสตูดิโอเวลาถ่ายเสร็จแล้วก็มาร่วมกิจกรรมโฟมปาร์ตี้ค่ะสำหรับคนที่สนใจร่วมงานคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะสามารถจองตั๋วผ่าน Thai Ticket Major ได้ค่ะหรือว่า inbox เข้ามาในเพจเราได้นะคะค่ะงานนี้นะคะก็เป็นงานที่ยุ้ยตั้งใจทำมากเลยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะมาร่วมกิจกรรมกับยุ้ยค่ะเพราะว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะมีสนุกแล้วก็เรียกว่าสร้างสีสันให้กับเรานะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมแชร์ความสุขกับยุ้ยด้วยค่ะ